รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ได้กำหนดแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าผมมีความสนใจเมื่อได้ศึกษาจากรายงานผมมีความสนใจเรื่องกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนผมมีข้อสังเกตว่ากรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไม่ได้ทั่วถึงเพราะหน่วยงานนี้ยังตั้งอยู่ที่ในระดับจังหวัดผมมีความประสงค์อยากจะให้หน่วยงานกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้กระจายหรือขยายไปถึงหน่วยอำเภอเพราะปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะเริ่มจากหมู่บ้านตำบลและอำเภอตำรวจสถานีตำรวจก็อยู่ที่อำเภอเพราะฉะนั้นความที่จะสะดวกสบายหรือจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อมีการขยายกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้กระจายลงไปสู่อำเภอนะครับประการแรกเรื่องที่สองที่ผมอยากจะให้มีการปฏิรูปก็คือเรื่องของทนายอาสาทนายอาสาเป็นกระบวนการหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยทนายตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์เวลานั่งพิจารณาคดีในศาลทนายจะมีบทบาทมากในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ท่านคนยากคนจนซึ่งไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปว่าจ้างทนายความเราก็มีทนายอาสาหรือทนายขอแรงแต่ค่าตอบแทนในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนนั้นยังเป็นค่าตอบแทนที่น้อยมากผมอยากจะเห็นการปฏิรูปว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเทิดทูนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงได้จัดงบประมาณให้ทนายความเก่งๆทนายดีๆเนี่ยได้ไปให้คำปรึกษากับประชาชนในชั้นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นอัยการชั้นศาลตลอดจนชั้นราชทัณฑ์นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างทั่วถึงแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือทนายขอแรงนั้นจะได้รับค่าตอบแทนที่ถูกมากซึ่งนั่นเมื่อเปรียบเทียบในการที่จะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายถ้าเขาทำงานในด้านเอกชนซึ่งประชาชนจ้างว่าจ้างทั่วไปก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงเพราะฉะนั้นกระบวนการปฏิรูปยุติธรรมนี่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนได้ก็ต่อเมื่อท่านจะได้จัดค่าตอบแทนให้แก่ทนายอย่างน้อยให้คำปรึกษาในชั้นสอบสวนนี่ต้อง 1,000 หรือ 2,000 เมื่อได้แล้วก็ต้องให้เบิกได้ทันทีทุกวันนี้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนทนายความค่าตอบแทนน้อยและยังไม่พอครับยังต้องใช้เวลาในการที่จะเบิกจ่ายใช้เวลานานนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองผมอยากจะเห็นการปฏิรูปประเทศของเรานี่ในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ทำกินที่อยู่อาศัยของราษฎรเป็นสิ่งจำเป็นเพราะประชาชนเดี๋ยวนี้นะครับโดยเฉพาะในทางชนบทในทางบ้านนอกหรือต่างจังหวัดจะถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นจำนวนมากผลที่ตามมาก็คือว่ามีการโต้แย้งในเรื่องสิทธิ์ของประชาชนอันไหนเป็นสิทธิที่ดินของรัฐอันไหนเป็นสิทธิ์ของที่ดินของเอกชนรัฐไม่เคยปฏิรูปในการที่จะออกโฉนดให้แก่พี่น้องประชาชนสิ่งที่อยากเรียกร้องให้รัฐได้เห็นความจำเป็นในการออกโฉนดนะครับก็คือประกาศเดินสำรวจรังวัดที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ที่ถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศท่านมีแผนหรือยังครับ
ผมได้ยินประกาศจากรัฐบาลในการออกโฉนดที่ดินในปีนี้ก็เพียง28จังหวัดหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดของตัวกับผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยราษฎรมีปัญหาถูกจับกุมกันมาตลอดบางคนก็ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่สาธารณะบางคนก็ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ป่าสงวนซึ่งสิ่งเหล่านี้ประชาชนเขาไม่ได้กำหนดเองรัฐเป็นคนกำหนดเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องมีการปฏิรูปอย่างจำเป็นเร่งด่วนเพื่อที่จะให้ส่งเสริมให้ราษฎรได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะเกิดขึ้นนั้นรัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณในการเดินสำรวจรังวัดแทนประชาชนให้ประชาชนเพียงแต่นำเจ้าหน้าที่ไปเดินสำรวจรังวัดในที่ดินของตัวเองก็รับเอกสารสิทธิ์มาถือครองการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะส่งเสริมให้ราษฎรมีความรักในท้องถิ่นหรือที่ทำกินหรือบ้านเกิดของตัวเองรวมถึงรักเป็นเจ้าของประเทศด้วยถ้าเขาหากไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะบอกว่าเขาเป็นคนไทยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นอยากจะเห็นในแผนการปฏิรูปที่ดินหลายคนนะครับได้ยืนขึ้นพูดบอกว่ามีความจำเป็นมีความประสงค์อยากให้ราษฎรทุกพื้นที่ให้ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางที่ผ่านมามีราษฎรนี่เขาฝากบอกมาถึงคณะกรรมการปฏิรูปว่าควรยกเลิกสปก. 4-01 ในเขตหมู่บ้านหมู่บ้านใดที่เขาอยู่อาศัยกันเป็นชุมชนใหญ่ไม่มีการทำการเกษตรแต่ทำเป็นที่อยู่อาศัยก็ควรที่จะยกเลิกเพื่อที่จะให้เขาได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยออกเอกสารสิทธิ์คือโฉนดให้แก่เขาและก็อยู่ที่ซ้ำร้ายกว่าอีกครับบางในพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยในเขตเทศบาลยังประกาศเป็นเขตสปก.อยู่ครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะเห็นในช่วงกระบวนการปฏิรูปประเทศซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน5 ปีอยากจะเห็นความ